โอเคมาดูกันต่อในเกมที่2ครับผมเลยเกมแรกก็ถือว่ามีอะไรที่มันรสชาติแตกต่างจากปกตินะทั้งการออกของแล้วก็ฮีโร่เล็กน้อยนะครับช่วยเป็น MSG ให้กับแพทช์ที่แสนน่าเบื่อได้อยู่นิดหนึ่งเท่านั้นแต่เรายังคงไปต่อกับโหมดดูแข่งเช่นเคยแบบชิลๆสบายสบายไม่คาดหวังแต่จริงๆอ่ะทุกๆแต้มอ่ะถ้าไม่ประมาทนะก็สำคัญหมดเว้ยเพราะว่าถ้าจำมันได้ปีที่แล้วใช่ไหมที่ Fnatic ชนะ VP แค่นิดเดียวเท่านั้นฉันมีแต้มไว้เยอะครับดีกว่าGladiator Band Mirana กับ Undying เหมือนเดิม Hero แผนของ Thundra Band 2ตัวโกงกด Doom Snapfire Gladiator เอา Enchantress มาเหมือนเดิม First Pick ตามด้วย Beastmaster ที่แบบทำไปทำไมยังไม่เห็นภาพเพราะปกติคือเราจะหยิบ Beastmaster เพื่อมาแย่ง33แต่นี่คือเขาเปิด Doom มาแล้วเว้ยซึ่งพอเป็น Doom เนี่ยนะเปอร์เซ็นต์ 99% ก็ต้องเป็น33อยู่แล้วมันอาจจะเป็นซักซ่าแต่ก็โอกาสออกน้อยมันเลยดูเป็นความเสี่ยงของ Gladiator เพราะ Gladiator ตอนล่าสุดที่แพ้ทันดาก็เป็นเพราะว่ากด Beastmaster มาเล่นเองแล้วโดนทันดามันเคาน์เตอร์หยับๆนั่นแหละคุณจะเห็นพฤติกรรมของเฟส2ครับว่าทำไม Gladiator ต้องแบนฮีโร่พวกนั้นก็คือแบนเพื่อจะให้ Beastmaster ได้เล่นมันคุ้มค่าแล้วเหรอวะในความรู้สึกผมคือเหมือนกับเขากำลังเทดับทั้งหมดอ่ะเพื่อ Beastmaster แบบมันให้คุณค่า Beastmaster เกินไปหรือเปล่าเฟส2ของ Gladiator คือแบน Counter Beastmaster ทั้งหมดแบน Night Stalker กินครีปได้เวลาซื้อชาร์จแบน CK เพราะเลนแข็งกว่าแบน Pango อันนี้สแตนดาร์ดแบนบวกกับมันเคลียร์ซูเก่งด้วยจริงดูมาจะเป็นเลนกลางก็ได้เท่ากับว่าเขาไม่มั่นใจเลยนะเนี่ยคือแบบเห็นดูมันในดาร์ฟคือมันออกได้3คนอะดูมิดดูมออฟดูมซับ4ก็สุดท้ายก็ต้องมานั่งแย่ง Beastmaster เลย3แล้วมาเจอใจโลซับที่ช่วงนี้ผมได้ยินว่าซักซ่าเล่นบ่อยเรียกได้ว่าแทบจะเป็นตัวที่ถ้าถามว่าผมจะเล่นโดต้าแล้วน่าสนใจอะไรก็คือใจโลซับ4เลยแต่จริงๆแล้วทันด้าก็เล่นมาตั้งแต่ตอนช่วงต้นเดือนเล่นตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่แล้วแต่ว่าเล่นเป็นซับ5เป็นสนีคิงเล่นแล้วมาแล้วครับกับแผนที่ดีที่สุดของ Gladiator ครับผมที่จู่ๆก็ได้กดเฉยเลย IO กับ Lurchak ซึ่งมันเคาน์เตอร์ดูมด้วยไม่เอาใจโลสมัยฟาต้าอะไรมันคนละแพทผมไม่ชอบแชท reference แพทเก่าถ้า reference แพทเก่านี่คือกูย้อนกลับไป10ปีที่แล้วยังได้เลยใครเล่นอะไรก็บอกเล่นมาหมดแล้วอะดรอเรนเจอร์น่าสนใจมากโอ้อันนี้เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งของดรอเรนเจอร์ในเกมนี้เว้ยเพราะว่าเป้าหมายก็คือเราต้องการที่จะพันนิชฝันของข้ามครับผมแล้วทำไมถึงเป็นแอนติเมจก็เพราะอะไรแอนติเมจแม่งพันนิชเลนบีสต์มาสเตอร์เว้ยลายโอกับเอนชานไม่มีสกิลจับก็คือฟรีเกมแอนติเมจเกมนี้แพ้แล้วแค่เปิดหน้าดับมาคือแบบโอ้โหทันด้าแม่งโคตรชนะเมกาวินน่ะผมใช้คำนี้เลย
าจำได้เกมที่แล้วอ่ะทันด้าแบนแอนติเมทใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดพวกมาเล่น Beast Master เองมันแบนแอนติเมทเพราะมันรู้ว่าเออถ้าแอนติเมทเล่นเจอ Beast Master Beast Master จะโดน punishเออรอบที่แล้วที่แพ้ไอ้กลาเดเตอร์กดวิเศษเจอแอนติเมทตบนี่แม่งเดจาวูภาพเดิมเลยเหมือนแบบทันด้ามันรู้วิธีเอาชนะกลาเดเตอร์แล้วอ่ะในหน้าดับอ่ะซึ่งจริงๆแล้วหน้าดับเวลาเจอทันด้ายังรู้สึกว่าดับสู้ยากอยู่ดีนะเพราะไอ้พลังของ33ในหน้าดับแม่งเยอะเกินไปคือถ้าเขาอ่านอ่ะเขาจะมองประมาณว่าเออถ้าเราไม่แบนไอโออ่ะมีโอกาสที่จะโดนไอโอเลอร์แชกสูงมากเลยเว้ยคิดอะไรไม่ออกไม่ก็กดประมาณนั้นไอโอเกมนี้มันน่าหยิบได้แหละเวลาเจอบิ๊กสกิลอ่ะไอโอมันแก้ดีเพื่อนโดนดูไมโอก็แค่รีโลเคททันด้าเฟส2แบนรูบิกดิสรัปชาโดว์ดีมอนเฟสสุดท้ายแบนมังกี้แครี่เพราะดูเป็นดูมอฟเฟนนะไม่อยากโดน punish lane gladiator เป็น OD แฟนเฟสสุดท้ายถ้าเป็นทีมอื่นมันแบบไม่ค่อยเล่น OD หรอกตอนนี้เป็นนายมันเล่นในช่วง CIP แล้วละเป็นหนึ่งในแผนสไตล์ธันดาเพราะว่ามันยื้อเกมนี้มันมีแอนติเมทกับดูมันฟอนไลน์อ่ะ OD สามารถยืนแถวหลังได้สบายๆเซฟเพื่อนเซตคอมโบแบนสุดท้ายแบนซุสพอซูสเลนกลางฝั่งได้คือโคตรเก่งส่วนทันด้าครับแบนแอบเบดอนแครี่กดสลักมาหวังว่าจะบล็อกแคมป์อ้ถ้าไม่บล็อกเอนชานมันก็อ้อไม่ได้อยู่ดีระวังฮาร์พี่สตอมไว้แล้วกันสลักเป็นตัวที่แอนติเมทสู้ไม่ได้แต่ Dota 2มันไม่เล่นกันแครี่วัดแครี่สลักก็ให้คนอื่นจัดการไปโอ้แล้วนี่มึงดับกลาดิเอเตอร์ชิบหายเลยเว้ยไอโอเลอร์แฉกสลักอ่ะว้าวลีน่าเวทว่ะผมว่าเล่นลีน่าเวทแน่สกิลลงพื้นได้แล้วเบิร์สลักแต่ว่าลีน่าเวทลีน่าแครี่แม่งรับผิดชอบร่วมกันนะครับเรื่องที่แพสซีฟโดนเนิร์ฟนะคือกดลีน่ามาเลนกลางอ่ะก็ได้เปรียบด้วยเวลาเจอเลอร์แชกส่วนกลาเดเตอร์เกมนี้เป็นโทฟูเอนชันเทรสผมรู้สึกว่าโทฟูมันแบบอรรถประโยชน์มากเลยจะเล่นอะไรให้ทีมก็ได้นั่นแหละครับแชทพอพูดถึงว่าช่วยทำคลิปเกี่ยวกับทีมลีกซีซั่น19ทีครับคุยก่อนแข่งเนี่ยแชทผมจะคุยอะไรวะแม่งเล่นเหมือนเดิมเลยฮีโร่อะแพทแม่งแทบไม่เปลี่ยนอะต้นปีกลาเดียเตอร์ก็เล่นชุดนี้ตั้งแต่คริสต์มาสไอโอเลอร์แชกสลักตอนนี้กี่เดือนละ3เดือนบวกๆละเกมเนี้ยเวล Discord ดีมากเลยเว้ยคือจายโลซื้อเวลทั้งทีมอะดาเมจแรงขึ้นหมดเลยยกเว้นแอนติเมจสัมผัสได้ถึงการดับที่ฉลาดจากทันด้านะ
คือมันก็มีอะไรใหม่ๆบ้างแหละแพชอะแต่มันเหมือนกับแค่ 10% อะ 10% ของทั้งหมดอะ Prepare for battle ถ้าแพชมันมาใหม่มันก็จะเห็นสไตล์การดราฟการเล่นที่มันเปลี่ยนไปเว้ยนั่นแหละมันขาดดาเมจที่จะล้มสลากเว้ยก็หลายๆคนอ่ะชอบไปโฟกัสแต่ว่าโอแครี่เราจะต้องแครี่สู้กับแครี่เขาอะไรเงี้ยเวลาแบบมีคนถามทิปทิกโอ้ได้บอกตลอดว่าเกมแม่งเล่นเนี่ยเป็นทีมถ้าเราสู้แครี่เขาไม่ได้ก็ให้คนอื่นจัดการเอาสลักเนี่ยมันต้องยืนในไฟฮะถ้าสลักโดนลีน่าเวทของฟูนะเหมือนเจอพวกนักเวทที่เติมมาเยอะโผล่มาเฮกซัดคอมโบเลือด 4,000 ก็ร่วงถ้ามันมีรีเฟรชเชอร์โอ้โหเลือดเหลือ7โดนพื้นไฟเหยียบตาย33 first blood ครับผมโอ้ลีน่าสายเวทแม่งสวยด้วยนะเอาจริงๆคือลีน่าแม่งแบบทั้งแพสซีฟทั้งสกิล1ทั้งสกิล2 Impure. สายเวทแม่งรับผิดชอบหมดเลยนี่หว่าสายเวทบอกไม่ได้ผิดอะไรเลยโดนเฉยสตันเลเวล1คูลดาวน์นานเอาไปสตันเลเวล1สตันใช้มานานมากกว่าเดิมสกิลดราก้อนสเลฟใช้คูลดาวน์นานกว่าเดิมแพสซีฟก็โดนเนิร์ฟโดนเนิร์ฟทุกทางจริงๆตอนต้นของ DBC ทัวร์2เนี่ยยังมีคนเล่นลีน่าอยู่นะแต่ตอนนี้คือแบบหายไปละคือมันเล่นสายเวทมันก็ดูเก่งเหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าไอ้ความเล่นยากมันเล่นยากกว่าเดิมไงโอ้โหแล้วเลนนี้ครับเอาเอนชานกับบีสมาร์สมาอยู่ในเลนเดียวกันเจโรสัก5เหมือนระเบิดเลยอะทวารตามตรงคือไจโรมันต้องวิ่งเข้ามาแล้วบาลาดใช่ไหมแล้วมาเจอแบบเอนชานจับคีปมาช่วยแทงบีสมาสเตอร์เอาซัมมอนมาช่วยแทงไอ้บาลาดมันจะแบบไม่เข้าฮีโร่ 100% ฉันสนิทคิงเกมนี้คือแบบเลี้ยงเลนสกิตเตอร์ค่อนข้างยากอยู่เขาไม่สามารถเทรดสู้2ตัวได้แต่อันติเมตเจอบีสก็คืออันติเมตตบได้อยู่แล้วแต่ว่าพอเจอเอนชานที่แบบอัพหอกมาปาเพียวใส่หน้านี่ก็เป็นตัวแปรให้ชนะเลนได้เลยนะประโจทย์หลักคือต้องชะลออันติเมตให้ได้ไอเทมหลักช้าที่สุดเท่าที่มากได้สนีคิงวิ่งไปดูเหมือนจะวิ่งไปฆ่าตัวตายมีจุกนิดนึงสุดท้ายก็เดินไปมงอยู่ดีแหละ no, not again. Sorry. ทำไมไม่อยากให้เขาได้เลเวลอ่ะเลยพยายามยื้อส่วนคลิปแคมป์เล็กเป็นโคโบนะครับดูมกินมาแล้วได้มูฟสปีดออร่าเลนนี้เจอสลักไอโออ่ะฆ่าไม่ตายรีเลือดยับไอ้ดูมันแค่เน้นฟาร์มพอละเน้นโป๊กด้วยสกิลกับอะโกรคีฟฟาร์มพอเจอสลักไม่ควรให้สลักได้ชิมสแตทดูดิโทฟูคีฟเซนทอร์ลูกมาเว้ยกันเวทบาราดที่แบบโคตรแรงเลยจืดไปเลยเจอพื้นไฟเลเวล2ครับผมสลักตาย
ไอโอมารีเลือดได้ก็จริงแต่มันไม่ได้รีไวเอมเกมนี้ Radiance ดีไหมครับผมว่าดีเห็นเขาคีย์วันการ์ดมาก็น่าจะไปวันการ์ด Radiance แหละ พอเจอ Radiance ช่วงแบบก่อน20นาทีเงี้ยสลักสแตทยังไม่โตสลักก็ไม่ชอบไอ้ Beastmart Summon ก็ใช้ดาเมจได้ไม่เต็ม 100% เกียร์ลูกด้วยอันนี้เอสไปเฮมโดโบตีนะพยายามวัดสู้อ่ะโอ้โหเจอเมจิกวอนก็อก2ผมว่า2เกมต่อเนื่องนะดาโชทีพีมีไหมTP ไม่มีแล้วเล่นระเบิดเจอบาราดไถโทฟูเอาเซนทอมมาแชร์ครับรอบนี้เป็นตัวตนที่เก่งเกินไปสำหรับไจโรคอปเตอร์ซับนะต้องยอมเดี๋ยวพอแอนติเมทได้แวนการ์ดมาก็เริ่มสบายแล้วคุณเห็นสลักกำลังวิ่งเข้าเลนไหมคู่เลนเตอร์ดิทีซักซ่าเวลามันจัดคอมโบมาคู่เลนกันนะเว้ยมันเล่นโหดมากเลยพังเลนมาหลายคนละแล้วแบบใครที่เล่นต้องบอกใครที่ดูแข่งแล้วเข้าใจว่า IO แบบทำให้เราชนะเลนได้ผมพูดเลยนะว่า IO ยุคปัจจุบันแม่งไม่พาให้ชนะเลนแค่ทำให้เราเลนผ่านเฉยแล้วพอฝันเราข้ามดาเมจมันโอเวอร์เกินไปอ่ะมันประคองไม่ไหวดูมันเก่งเลนไหมมันอยู่ที่สกิลบิวอะถ้าฝั่งน้องข้ามเขาเลนเก่งกว่าดูมก็เลนแอคทีฟไม่ได้โอ้ยโดนพื้นไฟเลเวล3ไถเนี่ยพื้นไฟเลเวล3เฟสบูทมีแล้วแม่งโคตรแอคทีฟ2ซับเข้ากลางครับตอนนี้เซรารี่บอกกูช่างหัวละแครี่เลยระเบิดแล้วเรียบร้อยเอาจริงๆไอ้ดับกาเดียเตอร์เกมเนี้ยคือฟิลลิ่งคล้ายๆทารอนมากเลยเว้ยเขาเอาสลักมาเล่นกับ IO กะว่าเดี๋ยวพอจบเลนเฟสไปสลักจะโซโล่ได้แล้ว IO จะมาเกาะเลยแชกเล่นคือข้างล่างมันพลาดมากเกินไปถ้าพลาดแค่ครีปอย่างเฉยๆแต่พอมันตายอ่ะเลเวลมันห่างยิ่งฝันของข้ามเลเวลสูงฝันของข้ามก็ยิ่งได้พื้นไฟเลเวลสูงดาเมจก็ยิ่งมากขึ้นแล้วแจกแบกแล้วครับโอ้ยโดดไม่โดนอีกคุกกี้เซฟเตอร์ดิทีควินมีเฮสรูนวิ่งใส่เตอร์ดิทีเจ้าบิ๊กคิวเตอร์ดิทีพยายามจุกโอ้โหแล้วลากมาหานายเว้ยแล้วมีวอร์ดสามเหลี่ยมพอดีเลยรู้ว่านายมาไม่ได้คิวอีกอันนี้สวยนะในการเซฟเตอร์ดิทีเพราะเตอร์ดิทีแบกคิวเยอะครับผม5คิวอ่ะตัดสินใจพลาดเรื่องเลนเฟสล้วนช็อตนี้ผมให้ว่าเป็นเรื่องของจังหวะในเลนมากกว่าเพราะว่าอย่าลืมว่าตอนทารอนเจอทันดาในเมเจอร์ช่วงกรุ๊ปสเตจก็เละจำได้ไหมคือตอนนี้เองจะอวยแล้วเพราะว่ามันได้ท็อป3เมเจอร์มาแต่อย่าลืมว่าตอนที่เจอในวันกรุ๊ปสเตจเละถึงบอกนะว่าซักซ่าเตอร์ดิทีถ้าไม่เล่นฮีโร่คอมโบกันนะแล้วดับฝั่งตรงข้ามเลนออนกว่าแม่งคอมโบนโคตรเป๊ะฉันผมมองว่าเป็นเรื่องของจังหวะในเลนซะมากกว่า
ือต้องเรสเพคก่อนว่าเอดูมเตอร์ทีแม่งสุดมากเว้ยแม่งโคตรเก่งแอสเตอร์ระเบิดตอนทีไอก็เนี่ยแหละโดนดูมอ๋อตอนทารอนเป็นดอร์เรนเจอร์ใช่ไหมกับลิกิซับ5ใช่ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดผมให้เลยนะลิกิซับ5ในเกมนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนไนโอในเกมนี้เว้ยสลักถ้าได้ตีสัก3ทีดูมันก็จะไม่ค่อยซ่าดอร์เรนเจอร์ถ้าได้ยิงธนูน้ำแข็งมันก็คุมดูมได้แต่คราวนี้ปัจจัยมันอยู่ที่สปอร์ตอย่างเราคุ้นชินกับอะไร Snapfire เอามาเล่นซับ4หรือออฟเลนใช่ไหมถ้ามันอยู่กับตัวที่มันคอมโบสคิวได้ก็คือมันก็เก็บคิวในเลนนั่นแหละโอ้ยเกมนั้นถ้าจะไม่ผิด10นาทีเงินตาม 6,000 เลยป่ะโดนซ้อมแบบยับๆอ่ะอันนี้กดแอนติเมทมาโอ้โหยโรยัดดูมอีกพยายามล่อสู้อู้รีโลเคตลงมาเติมแล้วอะไรเคอร์เรียตายครับผมในนั้นมีไมดัสครับเตอร์ดีทีอันนี้ถือว่าเจ็บนะอุตส่าห์ได้ไมดัสไวแต่เคอร์เรียตายกว่าจะมาส่งดีเลย์ไป 2-3 นาทีเลยกล้องเขาไม่ค่อยจับไปดูแอนติเมทเท่าไหร่อะเลยไม่รู้เลยแอนติเมทเป็นไงบ้างเห็นแต่สลักตายแต่รู้เลยว่าแอนติเมทนี่คือก็ไม่ได้สบายจากเงินมันผิดภาพที่คิดเอาไว้พอสมควรเพราะถ้ามันไม่ใช่เอนชานซับ4ข้างบนอะแอนติเมทมันจะแบบโอ้โหโคตรสบายพอเป็นเอนชานแบบโบปีสมาร์ทอัพซัมมอนนำแก้เกมไว้ด้วยการแบบถ้าเราอัพขวานเหมือนปกติเนี่ยแอนติเมทจะตบเรายับก็เลยใช้ซัมมอนแทนเพราะมีฟิสิกอลลีน่าก็เล่นสายเวทเดี๋ยว2ทาวเวอร์ไปไวก็ปกติเจอเลอร์แช็คแอนติเมทเป็นไงบ้างนี่ไงแวนการ์ดเรเดียนส์ถ้าเป็นฟูรี่อ่ะคุณต้องตีเคลียร์เว้ยแต่ถ้าเป็นเรเดียนส์คุณเผาซัมมอนบีสมาร์ทได้หมดเลยเลยจากไอโอแบกทุกวันนี้ลีน่าสายเวทคือดีกว่าใช่ไหมครับอย่าเล่นลีน่าเลยดีกว่าครับโอเคเล่นลีน่าสายเวทเพราะมันจำเป็นเพราะมันต้องการมิดเลนที่ทำดาเมจแบกแทนแอนติเมทในการสู้กับสลักได้แค่นั้นแหละ I'll take that. มันเป็นโจทย์ในหน้าดาร์ฟอะแอนติเมทสู้สลักไม่ได้แล้วทำไงดีได้ไหมนะตั้งแต่10นาทีขอมึงเข้าตัวผมดีเลยไป2นาทีได้เจอควินบอสโตน12นาทีควินแม่งได้เลอแจ็คแบบเดือดชิบหายได้บอสโตนไวตลอดเลยคือแค่แบบเล่นเลอแจ็คก็ว่าโหดแล้วนะยังมีไอโอเสริมถึกอีกเสริมโหดเข้าไปให้กับเลอแจ็คยิ่งเก่งกว่าเดิมเนี่ยสลักที่ว่าป่วยๆมาตอนนี้คือแบบได้สเปซเลอแจ็คทั้งนั้นแหละเลอแชกวิ่งให้เลอแชกแย่งฟาร์มสลักกับบีทมาสเตอร์ทั้งคู่เลยควีนล้วนๆก็เหมือนเดิมนะได้เอนชานแบบมาแย่งฟาร์มทันด้าด้วยไอเทมป่าเว้ยนะครับไอฟารีติเก็ต3ทาวเวอร์ไปละ13นาทีเทียร์1ทั้งหมดใช่ตอนนี้เลอแชกโน1ของโลกแล้วซูมงซูเมลอะไรไม่รู้
ซูเมลในเลนเล่นโหดนะแบบจังหวะโยกเชิงอะไรเงี้ยแต่เวลาออกจากเลนไปแล้วผมรู้สึกว่าควินมันเด่นกว่าเยอะแพทนี้อาจจะเป็นเพราะทีมที่อยู่ด้วยครับดีน่าได้อาเจนโอเครีโลเคทเซฟก่อนไอ้ดับกลาเดียเตอร์มันเป็นดับสไตล์แบบยิ่งยื้อยิ่งเก่งนะส่วนไอ้ทันด้าเป็นสไตล์เบิร์สมีดูเป็นตัวตัดทีมไฟแอนติเมทกับลีน่าเป็นเบิร์สหมายความว่าถ้าเบิร์สไปแล้วไม่ตายนี่ลากไฟยาวกลาเดียเตอร์ชนะกลาเดียเตอร์แบบซัสเทนเยอะสลักก็มีชาร์ดอีกอุ้ยโซโล่คิวอ่ะเฮียเดินขึ้นมาเจอสลักบนไฮกราวครับผมอยู่โดนโซโล่คิวเลยจังหวะนี้แบบใจเย็นดีนะค่อยๆจิ้มใส่สกิลใช้เอโคเซเวอร์แบบเอฟเฟกตีฟมากจนเมื่อกี้แล้วโดนวอร์ดไปถึงแบบสามเหลี่ยมแล้วปัญหาตอนนี้เลยคือกลาเดียเตอร์มันยึดพื้นที่ฟาร์มของทันด้าได้หมดเลยว่ะป่าบนสามเหลี่ยมไปหมดครับผมแต่ในทีผมเข้าอะไรครับยกมือขึ้นแล้วเมื่อกี้ไม่โดดโดนดูมที่เกมทันด้ามันเริ่มดูแย่มันเป็นเพราะว่าไม่มีที่ฟาร์มเว้ยแอนติเมทต้องการเลนที่ดีและเกมที่ดีแต่เลนแอนติเมทเกมนี้เป็นไงบ้างไม่ชนะส่วนเกมที่ดีก็ไม่ใช่ไม่เข้าข่ายอะไรสักอย่างนึงที่แอนติเมทจะชอบสักอย่างเกมนี้ลาสลักเล่นแบบโถมสุดใจเอ็กโคดิเปตเลยพอแสดงดิเปตมาไอแอนติเมทมันไม่มีมานามันโดดไม่ได้ก็คือโดนโถมนี่ขนาดว่าตันดิทีตกดาร์โชไปเยอะมากๆนะแต่แบบลีน่าเวทมันช้าแค่นั้นเลยถ้าเทียบกับเลอแชกมีบอสโตนแล้วมันสตรองกว่าเยอะลีน่าเวทมันต้องแบบรอทาเลนต์เวล20ต้องมีเซปเตอร์รายละเอียดเยอะแต่ถ้ามันของแบบฟูลเมื่อไหร่อย่างที่บอกไปอะสลักก็โดนแบบ1คอมโบ 2,000 อะบีสมาร์ทแบบได้ฟาร์มจนได้เฮมใหญ่มาแล้วก็ไปเข้าโรชานนี่คือแบบตามทามมิ่งของกลาเดียเตอร์เลยหลังจากนี้คือกลาเดียเตอร์จะเทคเกมช่วงนี้ได้หรือเปล่าแค่นั้นเองตันเบรกไว้แล้วอุ้ยลักหน้าดูมโอ้โหแล้วเจอไอโอบาร์2ฮิลเจ๋งเลยครับช็อตนี้ดีที่ไม่ตายนั่นแหละไอโอมันเคาน์เตอร์ดูมเว้ยยัดดูมไปก็เท่านั้นไอโอมแบบเซฟคนนั้นได้แอนติเมทสเก็ตลิลิกมาแล้วอีกประมาณเท่าไหร่ขาด 1,000 2-3 นาที Radiance มาไล่ซักซ่ามั่นใจว่าถึงมีหมอกจังหวะ2ฆ่าซักซ่าไปแล้วอะไรโดนคอดาวตายครับผมเกมนี้หนักจังเลยนะถึงแม้จะมีช็อตโซโล่คิวเอาคืนมาได้ครับผมแต่มิสเพลย์นี้นั้นก็ไม่ค่อยดีแล้วโดนสตันครับผมควินอุ้ยอิลูชันรูนโอ้โหดูโคตรเหนียวอิลูชันรูนเสร็จปุ๊บมีอะไรอีกรีโลเคทอีกทำไม AM Radiant เหรอครับตกแพทไม่ดูคลิป YouTube ผมเลยแซดต้องไปดูแล้ว10อย่างที่อยากบอกให้รู้ประจำแพทนี้
ระหว่างพักเกมต้องดูคือเวลาผมทำคลิปพวกนี้นะเว้ยมันจะทำให้คุณดูแข่งได้สนุกมากขึ้นเว้ยแค่คุณดูไอ้พวกซัมพอตโดนแบบผมซูลุมกระทืบนี่ต่อตามไม่ได้เลยถ้าเกมมันโถมได้ไจโรมันจะแบบมีที่ฟาร์มไจโรจะมีดาเมจมากกว่านี้ไจโรเกมนี้เป็นไงบ้างซื้อชาติมาเตรียมตัวซื้อดำของไม่มีเลยจะมาแก้วอร์ดเขาแลกด้วยชีวิตอีกแม่งพยายามจะแบบเอาพื้นที่คืนอ่ะต่อมาระเบิดแล้วระเบิดอีกมาแล้วครับสเก็ตลิลิกผสมเรเดียนพร้อมแล้วตอนนี้ใช้เวลาไปเกือบ20นาทีเอนชานซื้อไปมาการลีน่าสายเวทแต่20นาทีป้อมสำคัญไปหมดละและเอจิเหลืออีก2นาทีด้วยโอ้โหหนักนะเนี่ยต่อให้เกมจะแบบ 50-50 ดำเนินต่อไปอ่ะแต่กาเดียเตอร์คือแบบมันทำบุญมาดีแล้วตอนนี้สร้างกรรมเก่ามาดีต่อให้จะแบบมีอะไรผิดพลาดไปบ้างยังไงก็กรรมเก่าจะช่วยเราไว้เอจิเหลือนาทีครึ่งอ่ะนะแต่ทันด้ากดสโมคไปก็ยากอ่ะถ้าหาไอโอไม่เจอไอโอมันจะเซฟข้างหน้าเว้ยถามเมื่อกี้พูดอะไรสลับกันสลักเซปเตอร์ต่อกรรมก็คือการกระทำไงเออกรรมคือการกระทำเนี่ยไอ้คลิปเป็นชาร์จจับมาไม่เอามาแชร์ดาเมจดีมากเลยแล้วโทฟูมันเล่นแบบเป็นกระสอบทรายเว้ยดูดิโอ้แทงกี้มากโอ้จ่ายทุกอย่างใส่เว้ยโอ้ทีมนี้มันแบบคอนเซ็ปต์มาแบบชัดเจนและแน่วแน่เว้ยบึกถึกทนดูมใส่สลากแล้วได้ไงต่อรีโลเคทผ้าออกทันไหมวิ่งมานาวอยสกัดต้องยอมจ่ายมานาวอยเพื่อสตันไม่ให้รีโลเคทไม่งั้นสลากไม่ตายคือมันมาคนละเวกันน่ะอย่างที่บอกอ่ะกาเดเตอร์คือแบบยื้อทันด้าคือเบิร์สเอมผมรู้สึกว่าต้องการขออีก2ชิ้นเลยตอนนี้เพราะบีสมันไม่ทำออร่าทีมใช่ไหมบีสมันทำเฮมใหญ่มาเนี่ยเอเอนชาร์ดเลยทำไปให้ทีมซึ่งก็จะได้ละโอดหนักก็คือทันด้ามันขาดดาเมจเอมยังไม่พร้อมลีน่าอีกนานอ่ะปัญหาอีกอย่างนึงของแอนติเมทก็คือแอนติเมทมันเคาน์เตอร์เลอร์แชกจริงเว้ยแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่มีอะไรไปจับเลอร์แชกเลยเลอร์แชกยังรู้สึกแบบยังสตรองอยู่เองอันทัชเชเบิลอยู่ยังไม่โดนแตะตัวโถฟูไปแบริ่งต่อหลังจากไปมาส่งละโหโลชานตัวที่2ยังเป็นกลาเดเตอร์อยู่ดูจากทรงRadiant's bottom tower is under attack. สลัก3ชิ้นแล้วตอนนี้แล้วมีโดด2จังหวะด้วยไอ้พวกตัว Escape แบบ Ultimate มันไม่ชอบสลักที่มีเซนเตอร์โดนลิส2รอบแล้วมันโดดไม่ไปแอนติเมทอ่ะไม่ว่าจะออกอะไรมันก็ช้าหมดอ่ะ
ากรู้ว่ามันดียังไงคอนเซ็ปต์มันเป็นยังไงก็ลองฟังในคลิปดูขายคลิปเพราะอะไรปะเพราะคลิปมันตั้งใจทำมาเพื่อแบบเจาะลึกเว้ยยังไงก็ดีกว่ามานั่งถามผมรายเกมเวลามีคนถามผมก็ไล่ไปบอกดูคลิปหมดแหละนึกถึงนี่เลยไปดูแบบพวกสตรีมเมอร์เล่นพวกเกม MMO ใน YouTube อ่ะไม่ก็จะบอกว่าไปดูคลิปที่ผมทำดีกว่าครับโอ้อุตส่าห์หลบอันแรกได้มานาเฮือกสุดท้ายโอ้ยังดีมานาเฮือกสุดท้ายยังบลิงก์ออกไปได้อยู่ด้วยเมจิกวานนะผมตัวอะไร IO กับสลักไอโอเลอร์แฉกอีกโอ้ยวิ่ง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 4 3 2 1จบแล้วสลาร์ดดิเบตไอ้เหี้ยสลาร์ดดิเบตแม่งแบบทำให้แอนติเมทตกงานมีสกิลหนีไม่มีมานาก็เท่านั้นแล้วตอนนี้คุณโดนกลาเดเตอร์คุมแมปแล้วเว้ยคลาสสิกกลาเดเตอร์เลยคุมแมปแบบเป็ดเสร็จพร้อมกระทืบทุกที่ในแมปดูจากดาฟเนี่ยเข้าใจนะว่าตั้งการจะเล่นอะไรแล้วมันเคาน์เตอร์เว้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วสภาพเกมไม่ออกมาเป็นไปตามที่คิดเอาไว้ยัดดูมใส่ครับผมพยายามเอาดาเมจมาโซนโอ้โหแล้วสลักไม่ตายด้วยหนีขึ้นไปบนไฮกราวด์ได้แล้วได้ฟื้นเลือดจากฟ็อกนี่ขนาดสลักจมขนาดนี้โอ้โหต้องบอกใครเล่นดีเกมนี้ควินคาราฮานอีกแล้วเชียร์เลยจากโซเดไม่กลัวแอนติเมทด้วยเอาวิ่งใคร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 อ่ะตีดิตีสิตีสิแอนติเมทมันได้แค่ตีเบิร์นมานาใช่ไหมถ้าไม่ได้ตีก็ไม่ได้เบิร์นมานาหรอกเรียบร้อยเกมมันแบบสโนว์บอลแบบเกินคาดมากๆเลยอ่ะแล้วไถยาวๆการเล่นคลิปไอโอครับผมจิ๊บเฮลิเคนปักกลับมาอีกโบเน็กเกมนี้โลบไปว่ะโลบไปแล้วไม่มีแมปอ่ะแชทถามเมื่อกี้ถามว่าคลิปอะไรครับ10อย่างที่อยากบอกให้รู้ในแพทช์นี้ครับ 7.32e ลองเสิร์ชใน YouTube ครับผมจะบอกนะยังไม่ได้กด Subscribe ช่องผมอ่ะเออเนี่ยมีคนแปะลิงก์ให้แล้วใครไม่รู้ว่าช่องนี้มี YouTube ก็กดติดตามกด Subscribe เองจะไม่ได้พลาดคอนเทนต์จะได้ดูแข่งไปด้วยกันแบบรู้เรื่องคุณไม่ดูคุณจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเข้าใจไหมอ่ะเกมนี้นะผมพูดถึงเลนเฟสก่อนเลยเพราะเกมนี้มันไม่น่าจะพลิกแล้วไอ้เอนชานกับบีสมาร์ทที่มันเอาซัมมอนเข้ามาฉายในเลนน่ะและไอ้บีสมาร์ทที่แบบไม่อัพขวาน่ะอัพซัมมอนแทนคือแทนที่บีสมาร์ทจะแพ้แอนติเมทแม่งกลายเป็นแอนติเมทโดน2ซัมมอนลุมกระทืบเจโรซับ5ที่ว่าดีแต่เจอตัวแชร์ร็อกเก็ตบาราจก็เลยไม่มีประโยชน์ไปเลยอันนี้ก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้ครับเวลาคุณเจอพวกชอบเล่นเจโรซัพพอร์ตในแรงเกมหาอะไรไปแชร์ล็อกเก็ตบาราจไว้แล้วคุณจะรู้สึกว่าล็อกเก็ตบาราจแม่งขยะมากเหมือนเกมนี้5 4 3โอเค
เช็คทุกทางแล้วอุ้ยเกือบไปสปริตหมดพอดีเห็นกันเจโรเกมนี้ไหมเจโรเกมนี้แบบไม่พีคเลยอ่ะเตอร์ทีจ่ายดูมแต่ไลน์มาคนเดียวสู้ไม่ได้29ที24อ่ะจบสิ้นแล้วลีน่ามันยังไม่ถึงจุดเก่งเลยมานาไวลาคุณ่าไปโอ้โหแล้วดูไปบวกประคองเลือดใจโอหันกลับมาจิ้มสวนจีจีคอครับเกม2ยังมีเกม3ต่อผมให้ว่าคาเรียเตอร์ออกของดีมากคือดับทันด้ามันคอนเซปต์หนึ่งใช่ไหมอ่ะคราวนี้เนี่ยสลักเลอแชกพวกเนี้ยมันรู้ว่ามันโดนเบิร์สล้มไม่ได้เว้ยมันต้องเล่นทำตัวบึกๆเข้าไว้อะเอนชานซับ4จริงๆแล้วมันจะต้องเล่นดาเมจไว้ปกติอะเพราะว่าซับ5มันเป็นตัวประคองไฟแล้วถูกต้องไหมแต่คราวเนี้ยคือแบบซับ4ซับ5เว้ยมันมาเวเดียวกันเลยคือเซฟเน้นประคองมันเลยกลายเป็นเกิดอะไรขึ้นบ้างในเกมนี้ไจโรซับห่วยกว่าEnchant ในเลนเฟสEnchantชนะ Beastmart สบาย Antimate ไม่ได้ตก Beastmart เหมือนที่คิดเอาไว้ทำให้10นาทีแรกที่ Antimate ควรจะสบายไม่เป็นไปตามที่คิดเอาไว้ Doom ตบสลักยับแต่เกิดอะไรขึ้นเลอแชกแม่งตบทุกคนสลักกับ Doom มันสู้กันแค่ในเลนเฟสเว้ยแต่พอออกมานอกเลนปุ๊บเลอแชกควินกี่นาทีบอสโตนเกมนี้12นาทีบอสโตนมาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นลีน่ามีอีเทอร์เลนจริงแต่อะไรยังไร้ซึ่งพลังเพราะลีน่าเวทจะเริ่มแรงก็ตอนนี้นี่คือสเตจแรกของลีน่าเวทนะมีชาร์ดซื้อทาวเวลให้วิ่งไวแล้วอะไรครับไอเทมหลักชิ้นถัดมาไม่ปรากฏผมให้ว่าลีน่าเวทเนี่ยแม่งฟิลเหมือนควีนอเพนเว้ยคือฮีโร่มันอะเติบโตช้าเกินไปมันจะเก่งก็เนี่ย20สเปลแอมเซปเตอร์มาแรงจริงแหละแต่มันต้องมีของมันจะไปไม่ถึงจุดนั้นเลยเจอเลอแชกตาย0เกมนี้ไล่ถล่มยับๆแอนติเมทที่คิดเอาไว้ว่าโอ้ตบเลนบีสต์มาสเตอร์แน่ๆไอ้ซัพพอร์ตฝั่งข้ามไม่มีสกิลจับเรามันฆ่าเราไม่ได้หรอกเจออะไรครับเลอแชกวิ่งไวบวก IOเลอแจกซื้อทาเวลใช่ไหมก็วิ่งไวอยู่แล้ว IO มาลิงก์เปอร์เซ็นต์มูฟสปีดให้อีกแอนติเมทที่ว่ามีบิงแม่งยังไม่น่ายังไม่รอดอ่ะเจอแบบเลอแจกวิ่งไวแบบตามได้อ่ะมึงบิงเหรอกูวิ่งตามสลักซื้อดิเบตไวผมให้ช้อยส์ไอเทมดาร์โชช้อยส์นี้ดีมากเพราะว่ามันขยี้แอนติเมทแบบสุดๆเลยแทนที่เล่น Echo แล้วไป Scepter เหมือนคนทั่วไปใช่ไหมเป็น Echo แล้วดิฟพอ Antimate เนี่ยมานาภูมันน้อยถ้ามันไม่ซื้อสแตทมาคุณเห็นไอเทมของฝั่งธันด้าไหมลีน่ามีปัญหา Antimate มีปัญหา Antimate เนี่ยได้แวนการ์ดก็เหลือ7นาทีนะ Radiant ได้19เพราะนี่คือข้อเสีย Radiant เว้ยฟังในคลิปแล้วจะเข้าใจผมย้ำเสมอหลายคนแม่งเล่นตามเทรนกันซื้อคอนซื้อเรเดียนตามกระแสแต่ไม่รู้ว่าคนจะซื้อเมื่อไหร่เนี่ยนี่คือข้อเสียของเรเดียนในเกมนี้ก็คือพอมันได้ช้าแล้วมันสตาร์ทแย่พอคุณต้องเก็บเงิน 3,400 เพื่อซื้อสเก็ตลิลิกเว้ยพอไม่มีที่ฟาร์มเกมมันแย่มาเลยแบบระเบิดตัวเองไปเลยใน23นาทีมีแค่นี้ถ้ามันได้ฟาร์มอ่ะมันสู้ได้นะทันด้าแต่มันต้องใช้เวลามากกว่านี้อีกปรากฏว่าอะไรโดนบีสมาร์ทปิดแมปบนแล้วไอ้กาเดเตอร์แม่งแบบปิดสามเหลี่ยมอวอร์ดมาปักเรื่อยๆไม่มีที่ฟาร์มทันด้าจบเลยดีมาตอนต้นแล้วแบบโดนเลอแชกพังช่วงกลางเกม
แต่เราดูกันต่อเกมสุดท้ายครับผมเกมนี้สวรรค์ล่มใช่ครับว่าทำข้อสอบถูกทุกข้อเลยก็ได้เหมือนอาจารย์แม่งแบบคิดว่าเนี่ยแหละจุดอ่อนของพวกนักเรียนมันรับมือไม่ได้แน่แน่แอนติเมทไม่มีตัวจับเลยแต่ว่าอะไรไม่มีที่ฟาร์มไม่มีที่ฟาร์มก็เท่านั้นแหละแอนติเมทที่มีที่ฟาร์มคือแอนติเมทที่กล้ามโตเว้ยแอนติเมทที่ไม่มีที่ฟาร์มเท่ากับอะไรสู้ผอมโดนต่อยเบาๆก็ปลิว